สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เรามาทําเมนูหมี่เจกินกันครับไปดูขั้นตอนการทํากันเลยครับใส่น้ํามันถั่วเหลืองนะครับลงไปเล็กน้อยนะครับตามด้วยเต้าหู้นะครับเต้าหู้ขาวนะครับผัดเต้าหู้ของเรานะครับให้สุกเหลืองเลยนะครับสูตรนี้ก็จะผัดจานต่อจานนะครับตอนนี้เต้าหู้ของเราผิวด้านนอกเขาก็สุกเหลืองนะครับให้เราตักเต้าหู้ของเราขึ้นมาพักไว้ก่อนนะครับแล้วตามด้วยผัดเห็ดหอมเลยครับเห็ดหอมซอยนะครับประมาณ2หัวนะครับผัดให้แตกกลิ่นหอมเลยครับตามด้วยผักนะครับคะน้านะครับใส่ลงไปตามชอบได้เลยครับกะหล่ำซอยนะครับเห็ดออรินจินะครับเห็ดหูหนูนะครับใส่ลงไปตามชอบนะครับเราจะผัดจานต่อจานนะครับแล้วก็มีเจนะครับปรุงรสชาตินะครับใส่พริกไทยป่นลงไปเล็กน้อยนะครับน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะซอสหอยเห็ดหอมนะครับเพื่อนๆซีอิ๊วดำหวานนะครับ1ช้อนชาใส่น้ำเห็ดหอมลงไปนี่จะเป็นน้ำแช่เห็ดหอมนะครับ3ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันเลยครับผัดให้เส้นสุกนะครับผัดให้น้ำงวดลงเลยนะครับพอน้ำเริ่มงวดนะครับให้เราใส่แครอทซอยลงไปเพิ่มสีสันนะครับแล้วก็ตามด้วยเต้าหู้ที่เราพักไว้นะครับผัดให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็จับเสิร์ฟได้เลยครับปรุงรสชาติตามชอบนะครับมีมะนาวพริกป่นน้ำตาลทรายครับแล้วตามด้วยถั่วลิสงคั่วป่นนะครับเสร็จแล้วนะครับเมนูผัดหมี่เจสูตรคนสนามนะครับสีสันหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับใกล้เทศกาลกินเจนะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานได้ในครอบครัวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับประทานเมนูหมี่เจก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้